ครับครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการซิสเต็มระบบการแข่งขันประเภทฟูลคอนแทคนะครับในกีฬายูยูสูนะครับโดยผมนะครับเอกลินทองมานะครับปัจจุบันเป็นประธานเทคนิคสมาคมกีฬายูยูสูแห่งประเทศไทยครับครับกีฬายูยูสูประเภทฟูลคอนแทคนะครับก็เป็นกีฬาประเภทที่ใช้แรงปะทะ 100% นะครับโดยเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับร่างกายโดยผมจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราพูดถึงการแข่งขันก่อนการแข่งขันนะครับกีฬาประเภทยูยิสุประเภทฟูลคอนแทคนะครับเราแข่งขันกัน3นาทียกเดียวนะครับโดยที่การตัดสินของการตัดสินกีฬาประเภทนี้คือการกระทำโดยชัดเจนนะครับมีการนับเวลาเรากระทำโดยชัดเจนเปี้ยงเข้าไปเนี่ยนะครับนับ1 2 3 4 5ถ้านับ5หรือว่าแพ้เลยนะครับโดนทุ่มลุกไม่ขึ้นนับ5แพ้เลยนะครับถ้าลุกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็น1คะแนนถ้าสู้กันต่อไปนะครับโดนต่อยอีกหรือโดนทุ่มอีกแล้วคราวนี้ลุกเกิดอาการเซหรือว่าโดนน็อกดาวน์อีกลุกไม่ขึ้นอีกครั้งที่2ก็ถือว่าแพ้เลยนะครับนะครับโดยกติกาก็จะแบ่งเป็นการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทที่1การเตะต่อย2ทุ่ม3การจับล็อกโดยการกระทำนะครับสามารถเข้าไปจับกันได้เลยนะครับหรือจะเตะต่อยหรือจะอะไรก็ได้แต่ห้ามนอนลงกับพื้นนะครับห้ามนอนลงกับพื้นแบบสไตล์ของบินเจเจต้องทำการแข่งขันนะครับโดยการเตะต่อยหรือทุ่มก่อนนะครับถึงจะเข้าไปสู่กาวไฟนะครับครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์การแข่งขันฟูลคอนแทคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับก็การเป็นแข่งขันฟูลคอนแทคเราก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับโดยประมาณนี้นะครับโดยฝั่งขวาผมเป็นในการแข่งแบบเยาวชนนะครับฝั่งซ้ายเป็นแบบประชาชนนะครับครับโดยก็จะเป็นนวมในลักษณะนี้นะครับซึ่งมีความหนากว่านวมของการเล่นซิสเต็มไฟติ้งนะครับแล้วก็สายบอกฝ่ายนะครับสนับก็จะสีเดียวกับสายบอกฝ่ายนะครับเฮดการ์ดเป็นเฮดการ์ดของลักษณะของเฮดการ์ดมวยสากลนะครับอันนี้เป็นแบบประชาชนนะครับโดยก็จะต้องบังคับให้ใส่กระจับและฟันยางนะครับต่อไปเรามาดูทุกอย่างเหมือนกับของประชาชนหมดมีอันเดียวครับที่ไม่เหมือนคือเรียกว่าซูเปอร์เซฟสำหรับรุ่นเยาวชนก็คือตั้งแต่รุ่น15ปีขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นเยาวชนก็จะเป็นซูเปอร์เซฟซึ่งป้องกันใบหน้าเวลาถูกโจมตีถูกชกนะครับตรงนั้นก็จะเหมือนของประชาชนทั้งหมดนะครับครับโดยกติกาของฟูลคอนแทคครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะครับเรามาดูพาร์ทที่1กันก่อนในการเตะต่อยนะครับเราจะสามารถทำการเตะต่อยได้อิสระนะครับทั้งต่อยหมัดตรงหมัดโค้งลักษณะของมวยได้ทั้งหมดนะครับตามที่น้องทำให้ดูนะครับเข่านะครับแทงเข่าเข้าไปได้นะครับแทงเข่าไปแต่การแทงเข่านะครับห้ามโน้มคอแบบลักษณะของมวยไทยโน้มคอตีเข่าแบบนี้แล้วก็ห้ามตีเข่าไปที่ใบหน้าห้ามครับลักษณะตีเข่าได้แค่ลำตัวเท่านั้นแล้วต้องจับกี่นะครับจับกี่ในการตีเข่าหรือว่าไม่จับกี่ก็ได้ก็แทงเข่าปกติใช้อาวุธเข่าได้เตะได้ตั้งแต่ตัวเตะหัวเตะขาครับพวกนี้สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับอาวุธศอกนะครับศอกตัดเข้าไปอย่างนี้ห้ามนะครับห้ามใช้ศอกตรงอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้ห้ามนะครับต้องใช้ศอกตัดอาวุธทุกอาวุธนะครับนอกจากจะเตะต่อยอิสระแล้วเราสามารถจับกี่ได้ไม่เหมือนไฟติ้งนะครับแล้วก็สามารถจะเตะต่อยได้ตามปกตินะครับครับอันนี้พาร์ทที่1นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ห้ามเหมือนทั่วไปเลยคือห้ามโจมตีกระจับห้ามโจมตีแนวหลุมสันหลังนะครับครับสำหรับพาร์ทที่1ครับครับต่อไปเป็นพาร์ทที่2ในซิสเต็มฟูลคอนแทคนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับสามารถจะทุ่มได้เกือบทุกท่ายกเว้นท่าที่จงใจเอาหัวคู่ต่อสู้ปักพื้นทำให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ท่าตะไคร้บินหนีตรงนั้นทุ่มได้หมดเลยนะครับเฮดการ์ดเฮดการ์ดปกตินะครับได้เหมือนทุกอย่างเหมือนกับการแข่งขันไฟติ้งนะครับครับต่อไปสุดท้ายเรามาดูกันในพาร์ทของเนวาซ่านะครับพาร์ทที่3ครับครับในการเล่นคอนฟูคอนแทคนะครับพาร์ทที่3นะครับการจะพาร์ทเข้าไปเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะข้างบนเนี่ยเราสามารถจะใช้เท้าเตะต่อยเตะไปที่ตรงตัวได้นะครับฉะนั้นเราต้องระวังส่วนคนข้างบนนอกจากจะพาร์ทได้ปกติแล้วสามารถจะ
เข้าไปต่อยกับตัวได้นะครับพาร์ทเลยพาร์ทเลยพาร์ทเลยพอเราพาร์ทปุ๊บเข้ามาสู่ไซส์คอนโทรลนะครับปกติเราเล่นทั่วไปแต่ในการเล่นฟูลคอนแทคต้องป้องกันตัวอย่างดีเพราะว่าเราสามารถจะต่อยท้องได้ปุ๊บเข่าไว้ที่ลำตัวได้ครับเข่าไว้ที่ลำตัวได้นะครับแต่ห้ามเข่าไปที่หน้านะครับและห้ามสแตมป์เข่าไปที่ท้องนะครับห้ามกองลุกเข่าไปที่ท้องแบบนี้ไม่ได้นะครับได้เฉพาะข้างลำตัวเท่านั้นนะครับแล้วขึ้นมาเลยปุ๊บคอนโทรลในท่าเมาส์คอนโทรลครับพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วลักษณะการทำอะไรพาร์ทที่3นะครับซับมิชชั่นอาร์มบาร์คู่ต่อสู้แท็บถือเป็นอันจบนะครับอันนี้ชนะเลยนะครับถือเป็น KO เลยนะครับใช่ครับในพาร์ทที่3ครับการชนะ KO ก็มีอีกหนึ่งวิธีสำหรับการเล่นฟูลคอนแทคครับเรียกว่า Submission Strike นะครับก็คือการทำกราวด์แอนด์พาวแบบคู่ต่อสู้ไม่มีทางตอบโต้แล้วครับอ่ะลองดูตัวอย่างน้องนะครับเราต้องเก็บการ์ดทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับแอเรียนี้ไม่มีการบังเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วต่อยไปที่พื้น1 2 3อันนี้ถือว่า KO เลยนะครับแต่ถ้ามีการการ์ดบังปึ๊บเราต่อยไปอย่างงี้กรรมการก็จะไม่นับแต้มนะครับฉะนั้นการทำซูมิชันสไตล์ต้องเก็บการ์ดทั้งหมดเลยครับต้องเก็บการ์ดแล้วทำ1 2 3ถือเป็น KO นะครับครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการทำคะแนนจากพาร์ทที่1ของฟูลคอนแทคนะครับโดยการทำคะแนนเราจะไม่นับคะแนนอะไรเลยถ้าคู่ต่อสู้ไม่มีอาการนะครับหรือการโจมตีไม่สมบูรณ์ครับดูตัวอย่างครับน้องๆนี่ครับต่อสู้กันในพาร์ทที่1นะครับต่อยกันโป้งเนี่ยเซลงไปกรรมการจะเบรกเลยครับแล้วก็จะนับ1 2 3ถ้าเขาฟื้นสติก่อนนับ1ถึง5สมมุติผมนับ5ไปแล้วหรือว่า KO เลยอันนี้เขาฟื้นขึ้นมาก็จะสั่งให้สู้ไฟต่อไปนะครับก็สู้กันปัง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 ปล่อยโดนเขาไปอีกสต็อปแพ้ไปเลยนะครับเท่ากับแต้มเราจะได้จากการ KO นะครับจากการ KO นะครับโดยที่รอบแรกจะนับถึง5นะครับถ้าฟื้นก่อน5ก็จะให้แข่งต่อไปถ้าโดนอีกถือเป็นแพ้นะครับในลักษณะการทุ่มเช่นกันโดนทุ่มปุ๊บลุกไม่ขึ้นนับ1ถึง5เหมือนกันถ้านับแล้วลุกไม่ขึ้นก็ถือเป็นแพ้นะครับในกรณีที่ในเวลาปกติ3นาทีไม่สามารถทำคะแนนกันได้หรือคะแนนเท่ากันเราจะมียกพิเศษนะครับหลังจากยกปกติจะมียกพิเศษอีก1นาทีนะครับโดยการกระทำเขาเรียกว่า superior attack นะครับ superior attack ก็คือการกระทำที่ชัดเจนนะครับใครทำได้ก่อนชนะไปเลยนะครับในยกพิเศษนะครับเดี๋ยวลองชมนะครับอันนี้เป็นการเตะต่อยนะครับปังนี่ยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดโอ้นี่ชัดเจนเบรกนะครับถ้าเป็นในยกปกติเราก็ต้องนับถูกไหมครับอันนี้ยกพิเศษแล้วทำได้ชัดเจนกว่านับไปเลยนะครับการทุ่มเช่นกันนะครับอันนี้เป็นยกพิเศษนะครับจับการปุ๊บให้ดาวลงชัดเจนเบรกนะครับแล้วฝั่งที่ทุ่มได้ชนะไปเลยเรียกว่าซูมเหลียแท็กนะครับ